ไปเจอดอทแพ็กตัวหนึ่งมาครับดอทแพ็กตัวนี้มันบอกว่าเราสามารถที่เปลี่ยนม็อบเป็นพลังพิเศษได้นะครับผมซึ่งเราว่ามันก็จะมีบอกนะครับว่าม็อบแต่ละตัวมีพลังพิเศษอะไรนะครับในวันนี้เรามารีวิวดอทแพ็กตัวนี้กันนะครับแต่ประเด็นหลักก็อยู่ตรงนี้ทุกคนเปิดให้ดูดีกว่าคลิปที่ผมอัดตอนแรกเว้ยมาคลิปที่อัดตอนแรกเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วครับผมเผลอลบคลิปแรกผมไม่รู้เป็นโรคอะไรนะดูดิโผล่มาอีกทีนึงก็คือว่าผมดันมาอยู่ตรงที่ผมมีของส่วนนึงอยู่ข้างล่างนี่เห็นมั้ยเนี่ยแล้วแบบมันก็พังโอเคครับไม่เป็นไรครับผมรู้ว่าทุกคนน่าจะนั่นได้เดี๋ยวเราจะเปิดคลิปแบบเนียนๆให้ทุกคนดูนะในคลิปนี้นะครับเราทำการเล่น Minecraft นะครับแต่ Minecraft ในวันนี้คือเราจะมีม็อบนะครับซึ่งม็อบพวกนี้มันจะให้พลัง OP มานะครับผมนี่ฮะดอทแพ็กตัวนี้เลยครับใครอยากโหลดเล่นตามดีสคริปชันเลยครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับตอนนี้ผมหาของไปส่งแล้วนะฮะมาไปดูเลยว่าต่อไปเป็นไรนะครับได้ปะกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะทุกคนโดนสดขนาดนี้แล้วก็กดไลค์ผมหน่อยแล้วกันนะปะโอเคครับเราวิ่งไปเรื่อยครับตอนนี้เราเจอกับเหมือนทุ่งหิมะนะครับผมทุ่งหิมะอุ้ยตรงนั้นจะบ้านด้วยครับเป็นบ้านคนนะครับผมก่อนอื่นผมขอคุณเหล็กก่อนแล้วกันเนาะตอนนี้รู้สึกว่าลมเหล็กมากนะครับเนื่องจากว่าเหล็กตอนนี้มันแบบว่ามันหาไม่ได้ทุกคนเข้าใจคำว่าหาไม่ได้ไหมบล็อกนี้เสียงยังเบาผมน่าจะปิดเสียงบล็อกซับเบาเลยแล้วเนี่ยคุณเหล็กนิดนึงนะฮะแม่โอเคครับเดี๋ยวเราจะไปหมู่บ้านกันนะครับเพราะว่าเราต้องไปเอามอนสเตอร์ที่มีพลังนะครับที่มอนสเตอร์มีพลังอยู่หลายตัวนะครับในหมู่บ้านฝั่งนู้นนะฮะตอนนี้เราขอคุณเหล็กกันสักระยะนึงก่อนนะครับผมทุกคนเหล็กนี่บอกเลยว่าดูดีมากๆนะครับแต่ผมแปลกใจที่ว่าปกติเพลนกับไบโอมหิมะมันจะไม่ค่อยติดกันเท่าไหร่ปกติมันจะเป็นไบโอมหิมะใช่ป่ะแล้วเป็นไทกะล้อมรอบเว้ยแต่ครั้งนี้รู้สึกมันติดกันเกินไปผมก็แบบอะไรวะมันก็ทำให้เรางงๆได้นะฮะแต่ไม่เป็นไรครับความงงนั้นเราจะแก้ด้วยการที่ว่าเราไม่ต้องสนใจมันแล้วกันเนาะโอเควิ่งมาจุดนี้ครับเราก็จะผมต้องหาไอ้ล่องโกเลมก่อนหาโกเลมก่อนหาโกเลมก่อนทุกคนตอนเนี้ยโกเลมนั่นไงโกเลมจะแล้วยอหล่อเทโอเคครับโกเลมครับผมต่อครับต่อขึ้นครับ4บล็อกไปฆ่าโกเลมครับภารกิจตอนนี้ต้องฆ่าโกเลมก่อนนะฮะขอโทษนะเพื่อนแต่มันจะไม่ต้องทำจริงๆมาเพื่อนไม่ยังไงป้าบอีกสัก2ป้าบนะฮะโอเคครับเมื่อเราฆ่าโกเลมนะครับเราจะได้สเต็ง2มานะครับก็คือเป็นพลังของโกเลมนะฮะทำให้เราสามารถที่จะตีมอนสเตอร์แล้วมอนสเตอร์ตายได้เลยนะครับแบบชิวๆเลยนะฮะโอเคต่อไปเราต้องฆ่าแมวนะครับอันนี้เป็นฉากที่น่ากลัวหน่อยนะครับน้องๆแต่พี่ต้องทำครับเพื่อจะเอาพลังของมันมาผมต้องฆ่าน้องแมวฮะเราโอเคครับการฆ่าแมวนี่ยากนะครับเพราะแมวเนี่ยถ้าเกิดเราวิ่งไปมันจะวิ่งหนีทันทีเลยฮะแล้วค่อยๆย่องครับผมสเตลฮะสเตลค่อยๆสเตลไปนะครับโอเคฮะเราต้องค่อยๆสเตลใส่น้องแมวนะฮะเพราะน้องแกวิ่งไวมากนะครับวิ่งไวกว่ามนุษย์อีกนะครับผมเลยทำให้เราสามารถตามจับแมวจักโอ้ยนี่แหละที่ผมไม่ค่อยอยากตามจับแมวเท่าไหร่โอเคครับเมื่อเราฆ่าแมวเราจะได้สปีดมานะครับแล้วเหมือนว่าสปีดเนี่ยจะแทนสเต็งนะครับสเต็งเราก็จะไม่มีแล้วแต่ผมมั่นใจว่าสเต็งเนี่ยจริงๆผมว่าสเต็งมันไม่สำคัญเท่าสปีดว่ะสปีดคือสำคัญสุดๆแล้วเนี่ยก็จะหมู่บ้านครับถึงเวลารู้เตียงฮะตามภารกิจของเราครับภารกิจการขโมยครับผมการเป็นนักขโมยจอมโจรลูกแฝกอันดับหนึ่งนะครับต้องขโมยเตียงจากชาวบ้านมาด้วยนะฮะมาให้หมดครับไประเบิดมังกรแม่หลังจากที่ผมไม่ได้ใช้เตียงระเบิดมังกรมานานนะครับก็คิดถึงนะฮะก็ถึงเวลาขโมยครับผมจอมโจรปล้นเตียงครับคนอื่นนะปล้นใจแต่ผมมาปล้นเตียงอันนี้ผมบอกเลยว่าเนี่ยเห็นไหมทุกคนสปีดโคตรมีประโยชน์อะคือทุกอย่างมันจะไวมากครับคือมันจะดีกว่าผมรู้สึกว่ามันดีกว่าการที่เรามีเจ้าสเต็งอีกนะฮะสเต็งนี่คือแบบแค่ตีแรงเฉยๆใครๆก็ตีแรงได้นะแต่สปีดนี่มันคือแบบอภิมหาโคตรเทพโคตรหล่อเท่ทุกคนเตียงเราตอนนี้เรามีอยู่ทั้งหมดหลายเตียงอยู่นะครับซึ่งแน่นอนว่าก็ดูแบบดูน่าจะพออยู่นะฮะแต่ก็ไม่พอดีกว่าผมขอเพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันเนาะไหนก็ได้เตียงมาแล้วนะครับก็เอาไว้คุ้มค่าหน่อยนะฮะแน่นานจะบ้านทีนึงนะครับแค่นี้น่าจะพอแล้วครับไม่ต้องอะไรมากครับเตียงคนนี้น่าจะเกินเหลือแหละนะครับตอนนี้เรามีเตียงอยู่ทั้งหมดคือ1 2 3 4 5 6ก็คือแถวนึงนะครับอะไรไม่จำเป็นก็ทิ้งนะครับตามหลักสูตรของเรานะครับก็หนังก็ไม่จำเป็นครับใยจำเป็นอยู่ครับผมก็โอเคเก็บไว้เท่านี้แล้วกันฮะเดี๋ยวเราลงเหมืองกันเลยดีกว่าครับผมเหมืองลงง่ายๆครับก็คือการลงเหมืองนะครับก็คือขุดลงไปเลยนะฮะแต่จริงๆแถวนี้มีเหมืองอยู่นะถ้าผมจำไม่ผิดคือเมื่อกี้ได้ยินเสียงซอมบี้ไงก็เลยรู้แหละว่ามีเหมืองตรงนี้แหละโอเคฮะซอมบี้อยู่ข้างล่างครับแต่เราไม่ต้องสนใจครับเราขุดลงดีกว่าครับผมว้าวตกมาเจอลาวาพอดีที่นี่อันตรายนะฮะเราต้องค่อยๆใช้ตอนนี้ผมไม่มีนั่นแล้วด้วยผมไม่มีสิ่งที่เรียกว่าในวิชั่นเลยครับพอรู้สึกว่าเขาจะเอาเอฟเฟคที่เรามีอยู่หายไปด้วยนะครับผมเวลาเราเปลี่ยนมอนสเตอร์นะครับโอเคตอนนี้ผมจะเป็นที่ต้องวิ่งไปก่อนนะฮะไม่รู้เลยว่าผมจะไปทางไหนดีจิบไฟไปครับวิ่งลงครับผมเราต้องไปถึง Y30ให้ได้ครับจังหวะนี้ระเบิดไปเพื่อนโอเคผมโชคดีนะที่ผมเจอไฟแช็กพอดีจะได้จุดเอาไปจุดคิปเปอร์เล่นเฮ้ยเอ็กซ์ลอตน้องน่ารักจุดแม่งโอเคครับน้องหูน้องน่ารักมากผมอยากเก็บน้องไปด้วยอ่ะแต่พอดีว่าทางที่ผมจะไปมันอันตรายผมไม่อยากให้น้องเป็นอันตรายกับผมผมบอกเลยว่าทางสำหรับลูกผู้ชายเนี่ยมันอันตรายแค่ไม่เป็นไรฮะเราก็ต้องทิ้งน้องไว้ตัวนี้ครับถึงเวลาที่เราต้องไปนรกกันแล้วฮะแบบรวดเร็วครับไปนรกกันเถอะไปลงนรกกันเถอะทุกคนนี่อุดไปหน่อยฮะเผื่อมีแขกไปรับเชิญมานั่นแหละบูมไม่ทันขัดคำเลยมาแล้วแขกไปรับเชิญกูแค่เราก็อุดไว้นะครับพอผมมองเอาไว้ป้องกันแขกไม่ที่ไม่ได้รับเชิญนะฮะอย่างพี่ซอมบี้เมื่อกี้นะครับผมแม่พี่บี้โอเคแค่สูตรเดิมครับผมวางผิดแล้วไม่น่าผิดนะแต่ช่างมันเถอะโอเคฮะไปต่อไปก็รอการไปนรกได้เลยนะครับทุกคนไปนรกกันเถอะโอเคครับเรามาถึงที่นี่ที่นี่ดูดีเลยครับผมต้องฆ่าพิกลินก่อนนะฮะเพราะตอนนี้ถ้าเกิดผมฆ่าพิกลินผมจะได้พลังของพิกลินมานะครับ
คพลังของพิกลินคือเมื่อเราฆ่าพิกลินนะครับผมจะมีทองเกิดใต้เท้าเรานะครับผมก็คือเป็นทองบล็อกนะครับโดยที่เราก็สามารถฆ่าพิกลินเพื่อปล้นทองโดยที่เราไม่ต้องไปปราสาทได้เลยนะครับทุกคนเรียกว่า OP จะจัดเลยนะฮะจังหวะนี้มาของครบอุปกรณ์ครบก็ชาร์จเลยจ้าชาร์จเลยจ้าเกะกะวะเฮ้ยนี่ไงเอ้ยตัวเดียวตัวเดียวก็พอละมี2ตัวเหรอเนี่ย2ตัวเลยเหรอเราอะ2ตัวเลยเหรอเราอะเดี๋ยวประจับทำหมูทอดให้หมดเลยนี่แม่อยู่ดีไม่ว่าดีอยากเป็นหมูทอดเฉยเลยอุปกรณ์จะพังแล้วครับขวานขอทำขวานใหม่ก่อนที่ผมใช้ขวานเนี่ยเพราะมันตีแรงอะผมไม่ได้อยากใช้ขวานเพราะอะไรหรอกมันตีแรงเฉยชอบที่มันตีแรงแค่นั้นแหละตอนนี้เราหาพิกลินไล่ฆ่าแล้วนะครับเราจะฆ่ายันลูกมันเลยนะฮะคือเรียกว่าฆ่าทุกตัวนะครับที่เป็นพิกลินนะครับผมเนื่องจากว่าผมต้องการเพชรจากเขามากโอเคลูกพิกลินหนีพอเจอเจอพ่อมันเจอพ่อมันเฉยเลยโอเคครับกินอาหารหน่อยฮะเพิ่มพลังเฮ้ยลูกนี่ไงบอกแล้วเราต้องใช้ขวานตีแรงจริงตอนนี้เราได้ทองมา4บล็อกแล้วฮะแต่รู้สึกว่าผมจะเป็นผู้ร้ายหน่อยนะครับในครั้งนี้คือแบบไปฆ่าลูกมันทิ้งอ่ะผมว่าผมแม่งโคตรผู้ร้ายเลยตอนนี้เราไม่เป็นไรครับเรายอมเป็นผู้ร้ายยอมเป็นผู้ร้ายนิดนึงอะไรเราโอ้ยเกะกะเว้ยอะไรครับอะไรครับอะไรครับโอเคฮะเก็บทองก่อนแบบเรียบง่ายอืมโอ้ยพิกลินหน้าไม้โคตรเยอะพิกลินหน้าไม้โคตรเยอะนี่ไงเนี่ยทองเกิดเต็มเลยฮะไม่จำเป็นต้องไปบุกประสงค์ประสาทเลยแล้วโอ้โหเนี่ยรอบนี้รู้สึกว่ามันเอาฐานมันเอาเพื่อนมาด้วยวะเฮ้ยพิกลินดาบนี่ผมว่าอันตรายนะผมไม่ค่อยอยากยุ่งกับพิกลินดาบเลยแต่ถ้าผมต้องยุ่งผมก็ขอยุ่งหน่อยแล้วกันนะโอเคโอ้ยกี่ทางวะเนี่ยข้าขอฆ่าตัวนึงก่อนโอเคแล้วก็ฆ่าอีกตัวนึงให้เด็กๆมันจำให้เด็กๆมันจำพิกลินเยอะจัดแต่ไม่เป็นไรเราฆ่าหมดละก็ชิวๆอ่ะผมว่ายังไม่น่ามีอีกนะครับขอเก็บทองก่อนแล้วกันนี่มีทองอยู่ทั้งหมดก็13บล็อกนะครับผมได้อยู่13บล็อกเนี่ยหาพิกลินเพิ่มดิต้องฆ่าเขาเพิ่มอีกนิดหน่อยเพื่อเอาทองมาประทังชีวิตหน่อยนึง4บล็อกครับอย่างน้อยขอ20บล็อกแล้วกันเนาะ 2000 years later พิกลินหายไปทั้งหมดวะรู้หมดแล้วผมน่าจะล้างเผ่าพันธุ์หมดแล้วล่ะโอ้ยอย่างน้อยก็ได้ทองมา2กองครับ2กองน่าจะพอแล้วล่ะเออนั่นเป็นล้านเลยอันนี้ไอ้พวกนี้ผมจะใช้เป็นตัวล่อทองแล้วกันเนาะแถวนี้มันอันตรายอันนี้มันเถื่อนนะไม่แน่จริงมันอยู่ไม่ได้ผมไปโยนทองให้เขาตรงนี้แล้วกันเนาะจะเขาจะได้แบบเพราะว่าผมขุดไปข้างล่างคือมันตกไปข้างล่างเลยทางนี้มันอันตรายว่ะเถื่อนจัดทางเดียวที่ผมต้องทำได้ผมก็คือต้องฆ่าเขาทิ้งเหรอหรือว่าล่อเขาล่อเขาไปข้างบนดีกว่าผมว่าผมล่อเขาขึ้นมาดีกว่าอันตรายว่ะไอ้ตัวนี้ล่อไม่ได้ละต้องฆ่าละอะไรอย่างเงี้ยยังล่อได้อยู่เนี่ยมันตกไปข้างล่างเลยเว้ยทุกคนอันตรายก็มันไม่ตกไปข้างล่างผมว่าผมพอได้อยู่นะเสียดายว่ะจริงคือเสียดายโอเคครับตรงนี้ก็มีพิกลินอีกตัวนึงฮะผมจะเอาตัวนี้แล้วกันเนาะเป็นตัวทองผมเฮ้ยเพื่อนใจเย็นเพื่อนใจเย็นนี่ตกไปพร้อมทองให้หน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวตัดไม้เล่นรอโอเคครับตอนนี้เราก็ได้เอ็นเดอร์โพลเนี่ยครบหลักสูตรแล้วนะฮะที่เราต้องการก็ไม่ต้องการอะไรแล้วครับเอ็นเดอร์โพลครบก็ผมว่าน่าจะไปได้เลยแหละโอเคต่อไปเดี๋ยวผมถึงเวลาที่ผมต้องปรับเอ็นเดอร์ที่ชั้นสูงๆนะครับเพื่อทำการตามหาปราสาทนั่นแหละนะฮะปราสาทเนเจอร์ทำไมผมรู้สึกว่ามันหายากๆอะไรอย่างเงี้ยแม่ในที่พวกนี้ก็พิกลินเยอะๆปราสาทเนเจอร์นี่เป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าผมเบื่อมากๆครับน้องๆมันหาโคตรยากไม่เข้าใจทำไมมันต้องทำให้มันหายากด้วยคือเนเจอร์สมัยก่อนนี่ผมว่าปราสาทหาง่ายนะแต่สมัยนี้คือแบบหายากจัดอะดูดิทุกคนมันหายากมากเลยตอนนี้ผมยังไม่เจอเลยปลาเนเธอร์เล่นๆแล้วแหละตอนนี้เนเธอร์ก็มีเยอะอยู่ครับก็เลยปลาเล่นได้อยู่นะวันนี้ก็เจอละฟิลฟาวผมมีนี่ดีอยู่ด้วยนะครับผมมียากันไฟด้วยนะฮะซึ่งยากันไฟเนี่ยช่วยผมได้เยอะมากเอาแบ็กสโตร์มาใช้ก่อนดิ โอเคเดี๋ยวเราต่อขึ้นไปข้างบนตรงนั้นกันนะครับผมทุกคนซึ่งอันตรายอยู่นะครับในการต่อขึ้นแต่ว่าตอนนี้ผมมีเนเธอร์เยอะอยู่ผมว่าปลาเนเธอร์ไปเลยดีกว่าโอเคมาก็อย่าลืมนะครับที่จะกินสเต็กก่อนเพื่อเพิ่ม HP แล้วก็กินยากันไฟด้วยนะครับเพื่อกันไว้ให้เบสมายิงใส่ผมเพราะถ้าเกิดเบสมันยิงเราตอนนี้เบสเราก็จะไม่โดนเบสยิงตายนะครับแล้วก็สามารถที่จะปีนข้ามลาวาได้ด้วยโคตรเทพบอกเลยยากันไฟ OP จัดถึงแล้วก็ปรับได้แท้งขั้นต่ำเลยครับไม่จำเป็นต้องปรับสูงละไม่มีเหตุผลที่ต้องปรับสูงครับก็วิ่งมาฝั่งนี้เลยครับผมไอ้นี่เขาเรียกว่าตัวเกะกะครับอย่าไปยุ่งกับมันมากอย่าให้ฆ่ามันมากมันเกะกะโอเคสปอนเนอร์เบสจะรู้ไปตอนนี้ครับเมื่อเราฆ่าเบสนะครับเราสามารถที่จะเป็นเบสได้นะครับคือเมื่อเรากดชิปนะครับก็จะมีไฟโผล่มาแล้วจะได้รับไฟที่ชั้น2นะครับผมหรือว่ากันไฟนะครับถาวรนะจ๊ะเป็นไงโคตรเทพครับสำหรับตัวเบสแต่ก็ไม่เทพขนาดนั้นฮะถือว่าได้อยู่ครับใช้คำว่าได้อยู่ดีกว่าเพราะว่าพลังมันดูแบบเฉยๆมากครับส่วนตัวโอเคที่เหลือก็รอเบสเกิดนะครับผมตอนนี้ผมได้เจ้าเบรดซอสโล8อันแล้วนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะพอแล้วล่ะนะสำหรับการที่เราจะเอามาหลอมรวมกันนะครับผมก็หลอมรวมมา16อันเลยฮะเพื่อความหล่อเท่จะได้ไม่ต้องเสียใจเนื้อเพลนะครับตอนนี้เนื้อเพลเราก็จะมีเกือบครบแล้วนะครับผมต่อไปก็ไปตบมังกรได้เลยฮะจังหวะนี้ก็ไม่น่ามีอะไรเยอะแล้วนะครับไปตบมังกรกันดีกว่าก็เดี๋ยวเรากลับที่เดิมกันก่อนนะครับกลับไปที่ประตูนรกเดิมเราจะไม่กลับประตูนรกเดิมอยู่นะครับคือลบ150นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็ต้องไปทางนี้นะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้เราก็อยู่ใกล้ๆกับประตูนรกเก่าเลยนะฮะก็
ไอ้แบบพาร์คัวร์แล้วกันครับเราจะพาร์คัวร์กันไปนะฮะเนื่องจากว่าผมมีเบสเป็นเบสแต่ไม่มีพลังบินเฉยโคตรเฟลอ่ะบอกเลยเป็นเบสแต่ไม่มีพลังบินมันควรจะมีพลังบินป่าวะปาไปครับปาแบบชิวๆฮะตกไปก็ไม่ต้องกลัวตายครับเพราะว่าเรามียากันเรากันไฟถาวรอยู่เป็นแก๊สให้คนบินได้นะครับแต่พี่แต่ว่าในนี้เป็นแก๊สบินไม่ได้นะครับไม่เข้าใจว่าทำไมเหมือนกันเราจะค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับผมโอ้แต่ตอนนี้คือแบบตานี่มืดมัวมากยิงมาเฉยเลยกูอยากยุ่งกับมึงไหมกูไม่ได้อยากยุ่งเลยเกะกะแล้วเกินอ่ะยิงกลับไปครับเอ้ายิงกลับไม่โดนอีกอะไรวะเกะกะจริงอ่ะผมได้เสียเวลาแก๊สเยอะไม่ได้ละผมขี้เกียจเสียเวลากับมันละผมต่อขึ้นดีกว่าขี้เกียจยุ่งครับโอเคมาถึงเวลาปิกบ้านกันดีกว่าไอ้นี่เกะกะเว้ยเอาตัวไอ้กูโง่จริงเอาผมติดไฟเฉยโอเคผมไปฆ่าพิกผมเผื่อไปฆ่าพิกลินนี่เอาอะไรเนี่ยนี่อยู่ดีก็เปลี่ยนอ่ะไปเราเป็นนรกกันดีกว่าครับเอ้ยไปโลกธรรมดาชัวบกลับมาแล้วจ้าฆ่าคิปเปอร์ดีกว่าครับฆ่าคิปเปอร์อันนี้ก็จะได้พลังพิเศษของคิปเปอร์ไว้ด้วยนะฮะตอนนี้แต่เอ็กซ์สล็อตนี้ไม่มีพลังพิเศษนะครับไม่ต้องไปฆ่าน้องปลอดภัยเวรกรรมละผมเพิ่มสกายละเรามีสกายละเรามีสกายละอุดตัวเองกันแล้วกันเนาะเอาอาวุธหมดทำไงดีคิดก่อนครับอาวุธหมดเฉยอ่ะสร้างอาวุธใหม่แป๊บขวานพังอย่างง่ายทุกคนวันนี้ผมว่าพี่แกพังง่ายไปนะขวานผมเนี่ยไอ้บทจะพังนี่คือแบบแป๊บเดียวมันก็พังไอ้บทจะอยู่นี่คือมันอยู่นานๆไม่ใช่หมายอันนี้ผมไม่ได้หมายถึงขวานนะครับทุกคนน่าจะรู้หมายถึงอะไรขอตีทีนึงก่อนผมต้องฆ่าคิปเปอร์ได้ทุกคนฆ่าคิปเปอร์นี่คือพลังคิปเปอร์โอพีมากครับผมบอกเลยอ่ะฆ่าคิปเปอร์ละกดชิปนะครับเมื่อเรากดชิปนะครับผมจะมีระเบิดโผล่เข้ามานะครับในการกำจัดมอนสเตอร์นะครับผมดูนี่เราจะรับรีสิทแทน5มาด้วยนะครับเป็นเวลาประมาณ3วินะครับผมเป็นไงอันนี้คือคริปเปอร์นะฮะพลังคริปเปอร์คือ OP มากนะครับเอาไว้ทำการระเบิดหาแร่หาอะไรพวกนี้ได้เลยนะครับผมน้องๆครับเราได้อุปกรณ์ทุกอย่างครบแล้วนะครับก็ขอคร้าอุปกรณ์ก่อนนะฮะเพื่อให้เป็นสิริมงคลกับชีวิตนะครับอุปกรณ์ที่ผมจะคร้าก็คือเป็นขวานเหล็กนะครับขวานกับเจ้าตัวพิกแอคแค่นี้ก็พอแล้วฮะไม่ต้องอะไรมากโอเคถึงเวลาปลาก็ได้ละปลาดีกว่าครับจากการปลานะครับเราจะต้องวิ่งไปทางนี้นะฮะก็คือเป็นโอ้ลูกแก้วผมอยู่ไหนโอเควิ่งไปทางนี้ไกลๆหน่อยนะครับผมรอบนี้เราดูกันว่าเราจะต้องไปไกลขนาดไหนนะครับน้องๆตอนนี้เราค่อยๆปลานะครับผมแต่สิ่งที่เราไม่ควรทำนะครับคือการกดชิปนะฮะกดชิปที่ผมรู้สึกได้เลยว่าโลกเกิดความชิปหายแน่นอนครับถ้าเกิดสมมติว่าเรากดชิปขึ้นมานะตอนนี้เราเดินมาไกลมากนะครับลองปลาทีนึงก็จะไปทางเดิมอยู่นะฮะแต่ผมก็ไม่มั่นใจว่ามันจะใกล้ถึงหรือยังนะครับแต่ตอนนี้ผมหวังว่าผมจะไม่กดชิปเพราะถ้าเกิดผมกดปุ๊บฮ่าลูกแก้วมังกรกูระเบิดแน่เอาล่ะขึ้นมาข้างบนดีกว่าน้องๆแต่น้อยกดชิปเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นอะไรที่ OP นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรากดชิปเราได้รีสิทแทนมาด้วยใช่มั้ยคือเราก็จะไม่มีวันตายนะครับสมมุติเนี่ยผมอยู่ใกล้คิปเปอร์ใช่มั้ยคิปเปอร์จะเบิ่มกดชิปก็คือผมจะได้รีสิทแทนมาผมก็จะไม่ตายนะครับน้องๆเอ้ากลับทางเดิมแล้วป่ะเฮ้ยดีแต่ว่าแถวนี้ชัวร์ครับปลาอีกรอบนึงกลับทางเดิมอยู่ครับอ่ะตรงเสาหินนี้เมื่อกี้ผมปลาตรงเสาหินนี้ทำไมกลับทางเดิมดูกลับทางเดิมเยอะจังวะอะไรเนี่ยเฮ้ยหมีหรือว่าข้างล่างนี้ครับลองปลาดูโอเคข้างล่างนี่แหละครับมาถึงเวลาลงข้างล่างกันหน่อยนะครับผมลงแบบอีซี่ฮะลงแบบระเบิดครับผมลงแบบชิวๆครับก็คือการลงแบบระเบิดนะฮะถึงเวลาระเบิดที่นี่ทิ้งแล้วครับผมจังหวะนี้เอาดิเก่าอ่ะเก่าครับตอนนี้เราก็ต้องทำการตามหาสิ่งเรียกว่า DN นะฮะ DN ไม่น่าจะหายากนะครับเนื่องจากว่าเรามีระเบิดอยู่อะไรผมก็ระเบิดทิ้งไปซะแค่นั้นแหละโอเคครับตอนนี้เราก็เจอประตู DN แล้วนะฮะเก่าโว้ยแม่พวกนี้นี่มันเก่าจริงๆนะฮะน้องๆเอาจริงเก่าจริงๆเลยเดี๋ยวระเบิดทิ้งเลยแกถึงเวลาได้ลองไปกันแล้วนะครับโล DN ยาฮูมาถึงโล DN นะครับตอนนี้เราอยู่ตรงไหนไม่รู้นะครับผมโอ้อยู่ที่นี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ระเบิดทิ้งครับผมตอนนี้เราอยู่ในออฟฟิเดียนนะฮะระเบิดไปเลยครับระเบิดชิวๆครับผมเชื่อออฟฟิเดียนต่อดีกว่าครับจะได้ระเบิดได้แบบชิวเรียบร้อยครับผมกระเทียมเจียวไม่ต้องขุดนะฮะขึ้นมาได้เลยโอเคภารกิจต่อไปครับคือการระเบิดให้พวกลูกแก้วมังกรให้หมดนะครับผมภารกิจเดิมภารกิจเจ้าเก่าเจ้ากรรมผมบอกเลยเนี่ยไม่ใช่เจ้าเก่าเจ้าเดิมแต่เจ้าเก่าเจ้ากรรมกรรมมังกรก็ยิงยากเหลือเกินฮะบอกเลยว่ากว่าจะกะระยะยิงทีนึงนี่เหมือนชีวิตผมจะหาไม่ชุดเก่าเอ้าแล้วชุดเก่าผมหายไปไหนอะอย่าบอกว่าชุดเก่าผมรับแรงระเบิดจนมันระเบิดตามไปแล้วโอเคทุกคนระเบิดมันก็ไม่ดีนะครับมันทำชุดเก่าผมหายไปแล้วรอบนึงโอเคเพราะว่าชุดเก่าผมน่าจะโดนแรงระเบิดไปด้วยนะครับอันตรายมากเพราะตอนนี้เราต้องมาดีเอ็นแบบไม่มีชุดเกาะครับความซวยผมแบบจิ๋วก็มาเยือนอีกซวยมาเยือนเอาไงดีรอบนี้มาดีเอ็นแบบไร้ชุดเกาะฮะคิดอยู่ครับคิดอยู่ว่าเอาไงลูกหนู21นัดได้อยู่แหละฮะมังกรมาแล้วโอเคระเบิดมังกรดีกว่าครับระเบิดแบบชิวๆฮะมังกรรอบนี้เราอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ระเบิดเลยครับผมโอเคโคตรเท่แค่นี้นะครับมังกรจะแพ้แล้วล่ะฮะเจอระเบิดเข้าไปขนาดนี้ทำไมตายก็คงเรียนไม่โตแล้วครับผมมาถึงรอบนี้ครับยิงตรงนี้ทะลุเข้าไปก่อนจริงๆผมน่าจะมีคลิปตั้งแต่แรกเนี่ยมันโอพีมากเลยเออเนาะผมไม่คิดว่าก็ไม่ได้คิดว่ามันจะ OP ขนาดนี้แหละคิดว่าแบบน่าจะเฉยๆผมมังกรพี่แกบินไปบนสูงขนาดเลยนะฮะดีครับจะได้ไม่ต้องฮิวจะได้ยิงพวกยิงลูกแก้วก่อนแค่นั้นมึงยิงยากจังเฮ้ยมันยิงยากเลยผมยิงง่ายน่าจะข้อ2ลูกขนุนผมเหลือ9นัดเอานั้นก่อนก็ได้ไกลๆน่ายิงโดนอยู่หรือเปล่าไม่โดนเหมือนกันอะไรอยู่วะผมเนี่ยเริ่มงงๆกับชีวิตผมละไอการยิงลูกแก้วนี่มันยากขนาดนี้เลยทุกคนต้องกะระยะไอดีครับไอ้3องศานาฬิกา3องศานาฬิกาฟาเรนไฮต์ยิงคือแมวทุกคนดูข้างบนนี้ดีกว่าดูมีความสีวิไลกว่าเยอะให้ผมมาอยู่ตรงนี้ผมรู้สึกได้เลยว่าผมไม่เคยสีวิไลแน่นอน
แค่นี้เออก็ตบทุบเอามันครับดูมีความสิ่งอะไรในการยิงครับนั่นแหละโดนด้วยตรงนี้ครับอีกจุดหนึ่งป้าเบิ่มๆไปเลยครับน่าจะหมดแล้วนะฮะลูกแก้วไม่น่าเหลือแล้วแต่ที่ผมคิดไว้ก็ลงไม่ได้เลยครับผมลงแบบแลนดิ้งปลอดภัยซุปเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งรู้จักเปล่าครับเราต้องค่อยๆลงครับลงก่อนที่จะถึงพื้นนะฮะมันจะเป็นเราจะมีดิสแทนซ์อยู่นะครับเป็นซุปเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งนะฮะตอนนี้รอมังกรบินลงมายาวๆครับผมไม่น่าไปเล่นกับมังกรแบบนั้นเลยดูดิกว่ามันจะบินลงมาได้โอ้โหโคตรนาน10ปีลงมาทีนึงโอเคเอาไงดีกับการระเบิดมังกรฮะแบบนี้แล้วกันแบบชิวๆเสือก็รอพี่แกบินลงมานะครับยิงพี่แกเล่นไปก่อนตอนนี้ก็ถึงเวลายิงพี่แกเล่นไปก่อนนะฮะยิงรอพี่แกบินลงมาลูกแก้วเราก็เคลียร์หมดแล้วนะครับก็เหลือแค่ยิงพี่แกเล่นแล้วจะเป็นก็ทิ้งไปนะฮะตอนนี้โอเคเหมือนพี่แกค่อยๆบินลงมาแล้วครับไม่มั่นใจว่าพี่แกจะบินลงมาตอนไหนแต่เร็วนี่แหละนี่ยิงไปก่อนครับตอนนี้เราหนูเหลือ3นัดครับผม3นัดขอยิงดวงทั้ง3ได้มั้ยอ่ะ1ไม่อันนี้ไม่ได้1 4นัดดิ1นั่นแหละ2ไม่โดนครับนี่สุดท้ายครับโดนชัวๆนาเรียบร้อยกระเทียมเจียวแล้วก็รอพี่แกบินเล่นก่อนนะฮะไม่น่าระเบิดไม่น่าระเบิดเยอะเลยระเบิดทีพี่แกแม่งไม่ลงมาเลยว่ะทุกคนโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขอลองใช้พลังเอเดอร์แมนก่อนดีกว่าครับพลังเอเดอร์แมนนี่บอกเลยว่าโกงอยู่นะฮะเดี๋ยวผมจะลองฆ่าให้ดูอ่ะเมื่อผมฆ่าเอเดอร์แมนแล้วใช่มั้ยทุกคนพลังเอเดอร์แมนครับเมื่อกดชิปนะครับจะเป็นการวาร์ปนะครับทุกคนเห็นป่ะมันจะวาร์ปไปได้นะครับแต่รู้สึกว่าจะวาร์ปแบบสุ่มหน่อยนะฮะโอเคเนี่ยดูดิมันเหมือนวาร์ปสุ่มเลยครับก็คือไม่มั่นใจผมไม่มั่นใจว่ามันจะวาร์ปยังไงแต่ว่าน่าจะเป็นแรนดอมนะครับแรนดอมสุ่มนี่มันน่าจะมีบล็อกอยู่ใต้พื้นนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีนี่คือผมซวยบอกเลยอภิมหาซวยจัดโอ้แล้วดันวาร์ปมาทีคือมังกรอยู่ที่แล้วเอเดอร์แมนตามตู่ผมอยู่ด้วยสวยแล้วงานนี้โอเคไม่ตาย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 อยู่ไม่ตายอยู่ครับยังไม่ตายอยู่รอมันตีก่อนโอเคตีกลับโอเคโอ้โหเกือบตายเกือบตายบอกเลยเกือบตายพลังเอเดอร์แมนนี่มันห่วยแตกพอห่วยแตกพอตัวเลยนะฮะผมว่ามันห่วยมากเลยแล้วรอมังกรบินลงมานะครับเหมือนเดิมครับสูตรเดิมแต่ผมไม่ชอบพลังเอเดอร์แมนเลยจริงๆอยากเปลี่ยนตัวมากตอนนี้มันน่าเกลียดไปทุกคนมันวับสุ่มอะแล้วแบบสุ่มแบบโอ้โหผมยังไม่รู้เลยจะพูดไงกับคำว่าสุ่มดีคือมันสุ่มทุเรศนะครับน้องๆแค่ต่อไปก็รอมังกรบินลงมาครับภารกิจเดิมแล้วก็ระเบิดมันทิ้งนะฮะโอเคพี่แกบินลงมาแล้วครับถึงเวลา standing standby รอครับผมอย่ากดชิปนะฮะขอแค่นี้พอ อันนี้ก็ได้ระเบิดไปทีนึงให้ลูกไอ้เด็กๆมันจำให้เด็กมันจำโอ้ชิบหายแล้วว้าวๆๆสวยๆๆแล้วงานนี้โอเคครับตอนนี้มังกรบินลงมาอีกรอบสุดท้ายแล้วครับตอนนี้มันใกล้ตายแล้วฮะขอหมัดเดียวจอดพอแบบเบิ่มๆเลยนี่ไงเบิ่มๆโอ้เกือบตายเสียดายไม่มีผมไม่มีชิ้นเกาะไงนี่ประเด็นคือผมไม่มีชิ้นเกาะผมก็เลยแบบโคตรอภิมหาซวยอ่ะบอกเลยโอเคครับมามังกรก็จบเวลาแล้วฮะไปโอเคจบเกมนะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเรามาดูกันก่อนนะครับว่าตอนเนี้ยคือมันมีมอนสเตอร์หลายตัวนะครับที่มีพลังให้เรานะครับเดี๋ยวมาดูว่าพลังของมอนสเตอร์แต่ละตัวมีอะไรบ้างนะครับพลังมอนสเตอร์ตัวแรกนะครับผมน่าจะเป็นชิคเก้นนะครับผมซัมมอนชิคเก้นออกมาก่อนนะฮะชิคเก้นนี่นะครับเมื่อเราฆ่าไก่นะครับเราจะได้สโลว์ฟอลลิ่ง2มานะครับทำให้เราสามารถกระโดดแล้วก็ลอยลงมาช้าได้นะครับผมคิปเปอร์ดูไปแล้วไอเดอร์แมนดูไปแล้วโอเลมดูไปแล้วเบสดูไปแล้วแคทดูไปแล้วซัมมอนคอตนะฮะคอตตัวต่อไปคอตก็คือปลาคอตธรรมดานะครับทำให้เรามีหายใจใต้น้ำได้นะครับ Water Breathing นะฮะก็คือเราก็หายใจใต้น้ำได้นะครับต่อไปสไปเดอร์นะครับผมแมงมุมลายตัวนั้นนะฮะเมื่อเราฆ่าเขานะครับเราจะได้ในวิชั่น2มานะครับทำให้มองคืนได้นะครับผมเพราะแบบเหมือนแมงมุมมี6ตาไงจริงๆแมงมุมตามันมองไม่เห็นสีป่าววะตัวต่อไปครับตัวสุดท้ายและพิกลินรูทนะฮะหรือว่าพิกลินผู้กล้านะครับก็คือพิกลินตัวเนี้ยเมื่อเราฆ่าเขานะครับผมเขาจะทำการให้สเต็งกับเรามานะครับเนี่ยเป็นสเต็ง2เท่ากับไอรอนโกเลมเลยนะครับเพราะว่าพี่แกเป็นคนที่ตีแรงมากนะครับผมคือถ้าเกิดเราอยู่ในโลกก็คือพี่แกตีแบบเลือดทะลักอ่ะนะทุกคนโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับมอนสเตอร์ที่ให้พลังเรามานะครับเป็นไงบ้างคลิปนี้ขอบคุณทุกคนดูมากเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมสำหรับคนไหนนะครับที่ตามหาหูฟังอยู่นะครับเรามีหูฟังมาแนะนำนะครับนั่นคือ MSIGH30V2 นะครับผมฟีเจอร์ใหญ่ของตัวนี้นะครับหูฟังเป็นตัวเล็กนะครับแต่เสียงใหญ่ด้วยไดรเวอร์คุณภาพ40ใหญ่ถึง40มม.เลยนะครับขนาดเล็กน้ำหนักเบาพับเก็บได้ด้วยนะครับมาพร้อมไมโครโฟนคุณภาพสูงนะครับผมเอียร์คัพก็คือที่สวมหูนุ่มนวลสบายนะครับรับประกัน2ปีนะครับไม่เกิดพังเปลี่ยนใหม่ทันทีเลยนะจ๊ะโอเคครับผมคลิปนี้ขอบคุณทุกคนดูมากก็อย่าลืมไปสั่งซื้อ MSI ได้ใต้คลิปชั้นนะครับโอเคเจอกันบาย